ฮ่าสวัสดีครับกระผมสินแสหมิงนะครับหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองที่ปรึกษาในด้านศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮงแอสโทรโลจีอิทธิพลของดวงดาวอิทธิพลของตัวเลขแล้วก็เรื่องของศาสตร์แห่งลายเซ็นหรือซิกเนเจอร์นั่นเองก็กลับมาพบกับแฟนเพจแฟน YouTube และ Instagram ที่น่ารักของผมทุกท่านอีกแล้วนะครับในครั้งนี้จะมาพยากรณ์ชะตาชีวิตของชาวลัคนาราศีกันกับชะตาชีวิตในช่วงเดือนสิงหาคมปี2561หลายท่านคงแปลกใจนะครับที่ผมมาเอาลัคนาราศีตุลขึ้นก่อนตุลแล้วไปพิจิกไปธนูไปมังกรเอาก็สลับบ้างสิใช่ไหมครับเราสินเซียอยู่แล้วที่ผ่านมาเราเริ่มจากลัคนาราศีเมษก่อนโอ้โหลัคนากุมกับมีนนี่ลองเงกเลยฮะตอนหลังผมก็มาเริ่มที่มีนก่อนบ้างทีนี้ผมพยากรณ์ไปแล้ว4ลัคนาราศีคือตุลพิจิกธนูมังกรผมมาเริ่มย้อนกลับไปที่กันบ้างแล้วก็จะไปสิงต่อนะครับให้กันเขาได้ฟังเร็วๆบ้างนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกันนั้นชะตาชีวิตในช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยอยากจะบอกว่าเป็นช่วงเดือนแห่งความสำเร็จในเรื่องของงานนะครับในเรื่องของผลงานชาวลัคนาราศีกันช่วงนี้จู่ๆจะมีคนชวนคุณไปทำบุญคุณอาจจะได้ไปนั่งวิปัสสนาไปทำบุญหรือไปอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพระเรื่องเจ้าอ่ะเออแต่ดีเสริมดวงดีมากใครมีความรู้สึกที่ผ่านมาชีวิตติดๆขัดๆนะครับของชาวลัคนาราศีกันต้นเดือนสิงหาคมไปทำบุญเลยที่ไหนเขามีบวชปิสุปิอะไรสามเณรอะไรกันแล้วแต่ที่เกี่ยวกับเรื่องพระเรื่องเจ้าที่คุณแบบรู้สึกศรัทธานะครับจะเป็นวัดไหนก็ได้ไปทำบุญเลยเสริมดวงดีมากไปดูนะชาวลัคนาราศีกันเผื่อมีโชคดีตามมาเลยนะครับแล้วก็เป็นช่วงเดือนที่คุณมีความสำเร็จด้วยเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของความสำเร็จในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานสิงหาคมเป็นไปได้ว่าชาวลัคนาราศีกันคุณอาจจะมีข่าวดีในเรื่องของตำแหน่งในเรื่องของผลงานและตัวเนื้องานแต่เป็นช่วงแห่งความเหน็ดเหนื่อยครับชาวลัคนาราศีกันที่เป็นผู้หญิงเดือนนี้สิงหาคมทั้งเดือนนี้ทำงานหนักมากส่วนผู้ชายชาวลัคนาราศีกันก็เป็นช่วงเดือนแห่งการแข่งขันการต่อรองแต่ใครก็ตามนะครับที่เป็นเซลล์นะครับเป็นเซลล์ให้กับบริษัทต่างชาติโอ้โหคุณไปดูนะสิงหาคมเนี่ยยอดขายดีมากงานคุณดีมากนะครับต้องย้ำให้ฟังตรงนี้ชัดๆเลยนะฮะอย่างนั้นเลยทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของงานชาวลัคนาราศีกันนะครับจะเป็นอะไรที่แบบเร่งด่วนเร็วๆเช่นทำอะไรอย่างนึงนะครับต้องให้มันเร็วต้องให้มันเสร็จทันเวลาหรือเสร็จก่อนเวลานั่นคือหมายถึงได้เงินเลยนะผมเปรียบเทียบให้ฟังนะครับเพราะว่าชาวลัคนาราศีกันด้วยโครงสร้างแห่งดวงดาวตรงนี้เนี่ยดาวศุกร์มันย้ายมาทับลัคนากันแล้วนะครับแล้วก็ดาวพฤหัสก็ยังนำหน้าอยู่เหมือนเดิมประกอบกับดาวเจ้าตัวของคุณเองคือดาวพุธเนี่ยไปลอยอยู่ภพลาภะถึงแม้พุธตอนนี้จะเดินรวนเรรวนก็ตามแต่ยังไงก็เป็นภพลาภะแสดงว่าชาวลัคนาราศีกันคุณจะออกไปหาลาภผลต่างๆได้ดีนะครับใครที่เป็นเซลล์หรือว่าต้องผมย้ำอีกครั้งนึงนะกลัวลืมที่เป็นเซลล์ต้องใช้คำพูดเจรจาติดต่อปิดกันของการขายต่างๆและยิ่งเป็นบริษัทต่างชาติหรือมีพาร์ทเนอร์หรือมีลูกค้าเป็นคนต่างชาติโคตรดีนะครับเคาะระฆังให้ทีมเป็นการยืนยันนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกันอีกอย่างที่ผมอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีกันนะครับคุณอาจจะเป็นแคนดิเดตคนนึงซึ่งเขาจะปรับในเรื่องของตำแหน่งเขาอาจจะดูผลงานคุณอยู่อย่างเขาเรียกละเอียดถี่ถ้วนแต่คุณไม่รู้ตัวฉะนั้นชาวลัคนาราศีกันช่วงเดือนนี้สิงหาคมรักษามาตรฐานในเรื่องของงานให้ดีคุณฟังสินแสหมิงไว้นะช่วงเดือนสิงหาคมเจ้านายกำลังจะจับตามองคุณอยู่เพื่อจะโปรโมทอะไรคุณต่อไปฉะนั้นคุณแม่งรู้ล่วงหน้าแล้วคุณต้องพยายามทำโปรไฟล์ทำอะไรของคุณให้แม่งดีๆให้อยู่ในสายตาเขาที่มันดีๆอาจจะต้องมีการดัดจริตบ้างก็ช่างแม่งเหอะให้เขาพึงพอใจอ่ะเออนะครับให้เขาพึงพอใจรับรองว่าคุณจะเป็นคนหนึ่งที่เขาจะโปรโมทหรือเลื่อนตำแหน่งให้ในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนนะครับส่วนเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีกันช่วงเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการบ้างานครับช่วงเดือนสิงหาคมเรื่องความรักก็อาจจะมีปากเสียงอยู่บ้างช่วงปลายเดือนปากเสียงมันเกิดจากที่ว่าคุณกับเขาเนี่ยนะฮะลายดังอีกแล้วดังทั้งวันเลยสินแสหมิงเอ้ยนะครับถึงไหนแล้วเนี่ยอ่าถึงว่ามีปากเสียงอยู่บ้างคือว่าคุณน่ะไปทุ่มเทให้กับงานมากไปทุ่มเทให้กับสิ่งอื่นบ้าง
แฟนมันก็งอนไงมันงี่เง่าว่ะให้ค่ากับว่ามันทำแต่งานน่ะไม่สนใจเราเลยอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีอาจจะหาเรื่องทะเลาะบ้างแล้วพูดจาแบบเน็บแนมแกมประชดน่ะแบบลิเกสมัยก่อนนี่ก็พูดเคยได้ยินป่ะช่างเน็บแนมแกมประชดนั่นแหละมันจะประชดคุณประชดคุณเช่นคุณไม่ค่อยสนใจเลยมันก็ทำคล้ายๆกับว่าให้คุณเรียกร้องความสนใจคุณน่ะในช่วงประมาณเดือนสิงหาคมอ่ะคุณไปดูนะแต่มันเป็นปากเสียงแบบไม่ได้อะไรใหญ่โตหรอกมันเป็นเหมือนกับเด็กนั่งทะเลาะกันน่ะจุกจิกจุกจิกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นการเรียกร้องความสนใจของฝ่ายตรงข้ามฉะนั้นกันเนี่ยพยายามเอาใจใส่ดูแลคนรักนิดนึงแต่ที่มันแปลกกว่านั้นสำหรับกันที่ยังโสดอยู่คุณจะมีบุคคลซึ่งอายุแก่กว่าหลายปีมาชอบนะครับบางคนจะไปเจอกับผู้ชายรุ่นน้ารุ่นพ่อไอ้ห่าบางทีพอมาเจอกันเสร็จแล้วไม่รู้พ่อเรากับเขาใครต้องไหว้ใครก่อนเพราะบางทีเผลอๆอายุจะแก่กว่าพ่อเราอีกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไปดูให้ดีนะฮะชาวลัคนาราศีกันคนโสดจะไปเจอผู้ชายที่สูงอายุกว่าพ่ออีกหรือไล่ๆกับคุณพ่อเราเลยหรือถ้าเกิดเป็นการผู้ชายก็มีโอกาสจะไปเจอกับผู้หญิงที่เขาเหมือนกับมีอายุหน่อยหรือกระดังงารนไฟนะครับมันชอบเราเขาแก่กว่าเราแต่ว่าจัดว่ายังทีเด็ดนะครับชาวลัคนาราศีกันจะมีโอกาสไปเจอกับความรักแบบนี้สำหรับท่านที่ยังโสดนะไอ้ที่มีแฟนอยู่แล้วเราไม่ต้องไปอ่อยเอ่ยเลยนะฮะเดี๋ยวช่วงเดือนนี้แฟนแม่งน้อยใจยิ่งบ้างานอยู่เนี่ยทำให้แฟนน้อยใจได้ง่ายเลยนี่สินแสหมิงติงและเตือนกันตรงๆนะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกันทุกท่านมีแต่ความสำเร็จโชคดีคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จสมหวังสมความมุ่งมาดปรารถนาทุกๆประการวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ